ุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะคุณผู้ชมคะกติกาในการเข้าไปในหลายๆข้อเนี่ยนะหนึ่งในนั้นก็คือห้ามส่งเสียงดังเกิน95เดซิเบลทีนี้รถที่จะเข้าไปในพื้นที่เขาก็จะมีการตรวจท่อว่าเสียงมันดังเกินที่กำหนดหรือเปล่านะคะปรากฏว่ามีรถพวกแบบรถมอเตอร์ไซค์แต่งให้ท่อมันดังใช่ไหมบุ้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 มขึ้นมาทีนี้พอจะเข้าอุทยานเขาใช้วิธีเอาฝอยขัดหม้อยัดเข้าไปเพื่อที่ตอนตรวจเนี่ยมันจะได้ไม่เกินแต่พอไปถึงเข้าไปในอุทยานเสร็จแล้วดึงออกแล้วก็ไอ้ฝอยขัดหม้อที่ว่านี้ก็โยนทิ้งอยู่ในอุทยานที่ว่านี้แล้วก็ไปบุ้มบุ้มบุ้มอยู่ในเขาใหญ่คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ตรงนี้ถามว่ามันจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าลองดูมีคนเขาสาธิตให้ดูเป็นหลักฐานเลยว่าคลิปเนี่ยสามารถที่จะบอกได้ว่าไอ้ฝอยขัดหม้อมันทำแบบนี้ได้จริงหรือเปล่าท่อดังที่ว่าจะขึ้นเขาใหญ่นะดูไว้ครับต้องมีนี่ไว้ขัดหม้อครับวิธีมาดูวิธีทำแบบนี้ดูไว้ครับนี่ค่ะอันนี้สาธิตให้ดูหรือยังไงเนี่ยคือเอามาให้ดูว่ายัดเข้าไปแบบนี้แล้วเดี๋ยวท่อมันจะเบาลงนะคะเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมีคนใช้ Facebook คนหนึ่งเขาก็โพสต์ในกลุ่มเขาใหญ่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะเพราะว่าเขาก็ไปเจอไอ้ฝอยขัดหม้อที่ว่านี้เนี่ยจากพฤติกรรมคนแบบเนี้ยคนแบบที่เห็นในคลิปเนี่ยยัดเข้าไปแล้วพอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็อยากจะประกาศอะไรบางอย่างในป่าในเขาก็ถอดฝอยขัดหม้อออกแล้วก็ไม่เก็บคืนแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะคะโดยบอกว่าฝากถึงมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งท่อดังแต่อย่าขึ้นเขาใหญ่ถ้ามาเที่ยวเขาใหญ่แล้วมันจะลำบากขนาดนี้ต้องเอาฝอยขัดหม้อยัดท่อเพื่อไม่ให้เสียงดังเพื่อให้เข้าด่านได้พอเข้าได้ก็เอามาทิ้งข้างทางแบบนี้ไม่น่ารักค่ะคุณต้องมีจิตสำนึกต้องมีจิตสำนึกต่อสถานที่ที่มาเที่ยวไม่มีเลยเหรอถ้ามาเที่ยวแล้วทำตัวเป็นภาระให้อุทยานแบบนี้ไม่น่ามานะคะจากใจคนที่รักเขาใหญ่รักสัตว์ทุกตัวรักช้างทุกตัวที่นี่อ๋อเอาฝอยขัดหม้อทิ้งข้างถนนเลยข้างทางใช่ไม่ได้มาขัดหม้อนะฮะโอ้แล้วหลังจากนั้นก็ทำเสียงดังบึ้มเข้าไปในอุทยานนะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเลยไปพบกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปพบกับคุณปราโมทเพ็งบำรุงนะคะก็บอกว่าเจอฝอยขัดหม้อในพื้นที่เขตอุทยานบ่อยมากซึ่งจะพบจากมอเตอร์ไซค์แต่งท่อดังนี่แหละพอขึ้นมาเที่ยวก็มาทำแบบนี้นะคะแล้วก็คือเพื่อที่จะผ่านด่านตรวจทีแรกก่อนอ่ะก็อยากจะให้ทางด่านทั้งสองฝั่งทั้งทางขึ้นทางลงอ่ะถ้าเจอรถที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยอย่าอนุญาตให้ขึ้นมานะเพราะพอขึ้นมาได้เขาก็มาทำแบบนี้นะคะแล้วเวลาสัตว์ป่าเห็นนะความเป็นสัตว์ป่านะเขาไร้เดียงสานะถึงเจ้าตัวใหญ่ก็ตามอ่ะอย่างช้างเนี้ยพอเจอเข้าไปเห็นอะไรแปลกๆเขาเอางวงหยิบเข้ามาแล้วลองเอาใส่ปากกืนเข้าไปมันก็เป็นอันตรายของเขานะเหตุการณ์แบบนี้นะคะลองฟังเสียงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับอยากให้ด่านทั้งสองด่านถ้าเจอฝอยขัดหม้อแนะนำไม่ต้องให้ขึ้นเลยพอขึ้นมาพอวิดด่านปุ๊บจะมาถอดออกกลางถนนกลางทางอย่างไรมันเป็นอุปสรรคยังไงครับฝอยขัดหม้อที่ไปโยนอะไรแค่หนึ่งบางทีช้างบางตัวเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรเขาจะหยิบใส่ปากเขาแล้วกืนลงไปมันทำให้อันตรายต่อสัตว์ป่าอยากให้พอเป็นกระแสข่าวแบบนี้เห็นว่ามีหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มักจะขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวอุทยานนะลักษณะก็คือบอกว่าโอ้โหนี่คุณถ้าคุณจะมาเที่ยวอุทยานนะคุณต้องเตรียมตัววางแผนนะคือกลุ่มต่างท่อดังอ่ะมีก็จริงแต่ถ้าเข้ามาในพื้นที่อุทยานเนี่ยก็เปลี่ยนเอาท่อเดิมมาใส่อย่างกลุ่มนี้นะเขาแต่งท่อก็จริงแต่พอจะขึ้นอุทยานเขาเปลี่ยนท่อครับเอาท่อปกติมาใส่เออการใช้ฝอยขัดหม้อยัดแบบนี้เนี่ยมันนิสัยไม่ดีเลยอย่าหาทำแต่ในความเป็นจริงแต่งท่อมันก็ผิดกฎหมายนะคะครับเปลี่ยนท่อตรงนี้แล้วพอลงข้างล่างแล้วไปเปลี่ยนไปท่อใหญ่มันก็ผิดกฎหมายอยู่ดีแล้วก็อีกเคสนึงมีการเผยแพร่ภาพนักท่องเที่ยวชายหญิงคู่นึงที่ขึ้นไปพักผ่อนบนอุทยานแล้วไปนั่งอยู่ริมสระน้ำพี่จงรู้สึกเหมือนจะมีคอมเมนต์อะไรบางอย่างกับภาพเมื่อสักครู่อ๋อเห็นดูรถแล้วสวยดีอันนี้น่าจะเป็นX-Max ยามาฮ่า X-Max ภาพเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะความหมายคืออะไรคะครับความหมายคืออะไรคะไม่มีอะไรฮะก็ดูรถเฉยๆดูรถเขาแต่งรถค่ะส่วนภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะหนุ่มสาวที่ไปอยู่ริมน้ำที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะตรงบริเวณทุ่งกวางในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกแล้วก็มีคันเบ็ดลักษณะแบบไปตกปลาอันนี้ตกปลา
คือบริเวณนี้เป็นแหล่งน้ำของสัตว์ป่านะคะไม่ว่าจะเป็นช้างกวางสัตว์อื่นๆเขาก็จะมาเล่นน้ำกินน้ำบริเวณนี้พอแพร่ภาพนี้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตเขาก็งงบอกว่าทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอตกปลาแบบนี้ในเขาใหญ่ได้ด้วยเหรอมันเป็นเขตปล่อยการล่าสัตว์นะไม่ใช่ว่าห้ามล่าช้างล่าเสือนะสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์อะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่ตรงนี้ห้ามล่าหมดเลยนะทำได้ยังไงซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยทางคุณชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็บอกว่าอันนี้ผิดนะคะตามมาตรา19ถือเป็นการล่าสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะตอนนี้กำลังสืบหาคนในภาพอยู่ก็มีทะเบียนรถภาพถ่ายเป็นหลักฐานง่ายอยู่แล้วตามตัวไม่ยากโดนแน่ลองฟังเสียงคุณชัยยานะคะประเด็นนี้ค่ะกรณีที่มาตกปลาเนี่ยมาตกปลาเนี่ยถือว่าเป็นการล่าสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา19นะครับห้ามกระทำการใดๆก็คือมาล่าสัตว์เตรียมอุปกรณ์ด้วยคือความผิดมันครบทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้ต่อไปดำเนินการแจ้งความเพื่อให้ตำรวจเนี่ยสืบหาผู้กระทำผิดซึ่งมีทะเบียนรถเรามีทะเบียนรถเนี่ยมันมีอะไรพร้อมให้ตำรวจเรียกมาแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายครับซึ่งเป็นคดีอาญายอมความไม่ได้นะครับคืออุทยานเนี่ยมาเข้าเก็บยานเก็บหินก้อนไปก็ยังมีความผิดเลยนะใบไม้ใบยังมีความผิดเลยอันนี้เตรียมเครื่องมือมาด้วยทุกอย่างพร้อมหมดเตรียมเครื่องมือมามีเบ็ดนะครับมีการเตรียมการมีรูปภาพอะไรพร้อมหมดคือหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับดำเนินคดีตามกฎหมายครับซึ่งบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์แรกนะก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่เคยมีนะครับหรือว่ายังไม่เคยเห็นก็ไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมเพราะว่าโอ้โหก็มีพฤติกรรมคนหลากหลายนะที่ขึ้นไปบนนี้นี่เขานั่งแบบเหมือนเขาไม่รู้นะคือถ้าแอบตกเนี่ยมันก็ต้องดูลับๆล่อๆอารมณ์เหมือนมาแคมปิ้งแต่อันนี้เนี่ยคือแบบมีทั้งเก้าอี้มีทั้งล่มนะคืออารมณ์เหมือนมาตกแบบไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาห้ามตกตรงนี้ก็นึกว่าตกได้หรือเปล่าทำคอนเทนต์หรือเปล่าหรือยังไงแต่ว่ายังไงแต่ไม่มีความผิดตามมาตรา19แจ้งแล้วนะคะคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยคุณชัยยาเนี่ยบอกก่อนหน้านี้เอาจริงๆนะมีหลากหลายพฤติกรรมมาตีก๊อบในอุทยานยังมีเลยครับแต่ว่าเอาไม้พัดมาป๊อกป๊อกหรือเอาหัวเหล็กมาป๊อกป๊อกอย่างเงี้ยอันนี้แค่ปรับอันนี้ก็แค่ปรับได้แต่ล่าสัตว์อันนี้เป็นคดีอาญาปรับไม่ได้ต้องถูกส่งดำเนินคดีนะคะโดยกฎระเบียบเขามีอยู่แล้วคือก้อนหินก้อนเดียวก็หยิบออกไปไม่ได้อันนี้ตกปลาเลยภาพก็ชัดเจนด้วยนะคะนี่เวลาจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเนี่ยจะทำอะไรได้ไม่ได้เนี่ยถามเจ้าหน้าที่ถ้าตรงไหนมีป้ายก็อ่านป้ายถ้าตรงไหนไม่มีป้ายเนี่ยถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะฮะบางทีเรานึกว่าเฮ้ยทำได้แต่ความจริงเขามีกฎระเบียบมีกฎหมายด้วยนะฮะบางทีก็อาจจะทำผิดโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเรานึกว่าเราก็ทำที่อื่นตรงนี้ทำที่อื่นได้แต่ตรงนี้มันเป็นเขตอุทยานแห่งชาติมันทำไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะอย่างที่พี่จงบอกถามเขาให้รู้เรื่องก็พอแล้วแค่นั้นเองส่วนอันนี้ภาพที่คนงานตัดหญ้าเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคือตัดไปเดี๋ยวไปเจอฝอยขัดหม้อแล้วมันยังไงมันจะมีผลต่อใบมีดตัดหญ้าใช่ไหมไอ้พวกที่เอาฝอยขัดหม้อไปทิ้งข้างทางอ่ะสารพัดอะค่ะเออนี่นะครับ